พาคุณผู้ชมไปดูการเตรียมความพร้อมรับช่วงเทศกาลปีใหม่กันบ้างหลายคนบอกว่าโอ้โหอย่างช่วงเทศกาลปีใหม่บางคนได้รับโบนัสก็ยิ้มออกแล้วก็วางโปรแกรมจะไปท่องเที่ยวบ้างจะไปซื้อของเข้าบ้านกันบ้างแต่อย่างบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้รับโบนัส<ม>แต่ว่ามีเงินสำรองอยู่อาจจะเป็นในรูปแบบของทรัพย์สินเป็นรูปของทองรูปประพันธ์หรือว่าทองคําแท่งก็ตามเนี่ยนะคะก็เลยทําให้พอในช่วงปีใหม่อาจจะต้องใช้เงินเยอะหน่อยไปท่องเที่ยวพาครอบครัวเดินทางไปต่างจังหวัดบ้างไปต่างประเทศบ้าง เตรียมที่จะนําทรัพย์สินที่เก็บสะสมเอาไว้นี่แหละไปฝากเอาไว้ที่โรงรับจํานำหรือว่าสถานธนานุบาลเนี่ยนะคะ ทางจังหวัดยะลาหรือว่าทางโรงจำนำที่เทศบาลนครยะลาเขาก็เลยเรียกว่าเตรียมความพร้อมมาไว้หลายคนที่จะนำของไปฝากก็เลยสำรองเงินอยู่ที่60ล้านบาทเพื่อเตรียมให้บริการประชาชนค่ะนางสาวสุพัตราดามาอูผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลหรือว่าโรงรับจำนำเทศบาลนครยะลาเขาบอกนะคะว่าในช่วงใกล้ปีใหม่แบบนี้ค่ะก็เตรียมเงินทุนหมุนเวียนสาหรับประชาชนที่จะมาใช้บริการใน ช่วงทั้งก่อนและหลังเทศกาลปีใหม่จำนวน62ล้านบาทด้วยกันนอกจากเตรียมเงินสำรองเอาไว้แล้วยังมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษอีกด้วยเป็นการลดอัตราดอกเบีย้ย2เดือนตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนี้ไปจนถึงวันที่31มกราคม2,562เงินต้นไม่เกิน5,000บาทดอกเบีย้ยลดเหลือร้อยละ25สตางค์ส่วนเงินต้น5,000บาทขึ้นไปค่ะคิดอัตราดอกเบีย้ยร้อยละ1บาท ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นมาเนี่ยนะคะก็บอกว่าตั้งแต่เข้าเดือนนี้ก็มีประชาชนมาใช้บริการต่อเนื่องทีเดียวโดยเฉพาะวันจันทร์และวันศุกร์จะมีผู้มาใช้บริการประมาณ3 0 0ร้อถึงสี่คนส่วนวันอังคารพุธและพฤหัส,สบดีจะมีคนมาใช้บริการวันละประมาณหนึ่งร้อคนของที่นำมาฝากก็จะมีทั้ง ทองรูปประพันธ์บางคนก็มาไถ่ถอนบ้างก็มีโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะจะมีการนําทองรูปประพนันธ์สร้อยคอสร้อยข้อมือแหวนหรือว่ากําไลต่างๆเนี่ยนะคะน้ําหนักประมาณ1-2บาทมาจํานํากันเยอะหน่อยเพื่อไปใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือว่าไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่บางคนก็มาซื้อไปและนําไปฝากให้กับครอบครัวในช่วงปีใหม่ก็มีเช่นเดียวกันค่ะ